สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับโปรเจคเตอร์นะครับที่ราคาดีนะครับแล้วเล่น 3D ได้ด้วยนะครับเป็นของ Acer H6531BD นะครับผมก็ออกมานานแล้วครับออกมาสักพักนึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการเปิด 3D นะครับของโปรเจคเตอร์ Acer ตัวนี้นะครับก็วิธีการเปิด 3D นะครับกดได้2ที่นะครับกดได้ที่รีโมทกับที่ตัวเครื่องนะครับถ้าไปที่ตัวเครื่องนะครับกดที่เมนูนะครับแล้วเลื่อนลงมาที่ 3D เลยครับตอนนี้มันออฟอยู่นะครับเราก็เลือกไปซ้ายหรือขวานะครับมันจะเปิดให้นะครับจากภาพที่มันอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเดี๋ยวมันจะรวมให้นะครับตอนนี้มันร้องมันยังไม่รวมนะครับสามดีสามดีเราต้องเลือกฟอร์แมตถ้าเป็นเลือกออโต้ไม่ค่อยขึ้นนะครับจะมีให้เลือกแบบนี้นะครับเฟรมแพ็กกิ้งไซส์บายไซส์ใช้ไปใช้ฮาร์ฟใช้ไปใช้ฟูลท็อปบัตทอมเฟรมซีเควนเซียลซีเควนเซียลนะครับเมนูหลุดอีกนะฮะอันนี้เป็นซ้ายขวาไซส์ไปไซส์นะครับก็เลือกมันก็จะรวมให้นะครับแล้วเราก็ไปใส่แว่นกันเลยครับแว่น3มิตินะครับแล้วก็ดู 3D นะครับนี่คือถ้าเราใส่แว่นนะครับก็จะเห็นแบบลอยออกมานะครับเป็นมิตินะครับเหมือนจะจับได้เลยนะครับแต่การดู3มิตินะครับต้องปิดไฟนะครับตอนนี้ห้องเปิดไฟอยู่ปกตินะครับจอที่เราฉายอยู่นะครับเป็นจอ100นิ้วนะครับ100นิ้วแนวทะแยงนะครับเป็น Ambient Light Rejection นะครับหรือ ALR นะครับจากซ้ายไปขวาคือ2เมตร21นะครับ2เมตร21เซนนะครับจากบนลงล่างก็คือเมตร65เซนนะครับวัดแนวทะแยงก็คือ100นิ้วนะครับผมเป็นแบบ16:9นะครับเป็น HD นะครับสัดส่วน HD นะครับยังไม่ใช่ CinemaScope นะตอนนี้โปรโมชั่นนะครับตัว H6531BD นะครับความละเอียด Full HD นะครับ 1920x1080p นะครับ 19,900 บาทนะครับดู 3D ได้นะครับแถมตัวแว่นของ Acer ให้ด้วยนะครับ 3D ของ Acer นะครับ1กล่องมี2อันนะครับอันนี้ 19,900 นี่คือแถมให้เลยนะครับ
แว่น3มิตินะครับเป็นแบบรีชาร์จนะครับจาก Acer นะครับก็แกะชาร์จแล้วก็ซิงค์ได้เลยครับเมื่อเปิดโหมด 3D นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นก่อนนะครับตัวแว่นผมรีวิวไปแล้วนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลองแว่นจะเป็นลักษณะผมเคยรีวิวไปกับตัวโปรเจคเตอร์ BenQ นะครับ W2007 นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เปิด 3D แล้วก็กดดับเบิลคลิกที่แว่นนะครับมันก็จะซิงค์กันอัตโนมัตินะครับแล้วภาพเราก็จะเห็นเป็นมิติลึกลอยเลยนะครับ